อยู่ที่30 34 33ริงกิตจานใหญ่สะใจมากเสร็จแล้วเปรียบเทียบรสชาติวันนี้กับเมื่อวานนะให้ร้านเมื่อวานอร่อยกว่าต่างกันอยู่ที่ปีหนังแต่ร้านนี้ก็น่าจะดังเพราะว่าเขามีรูปแบบรูปถ่ายก็คงประมาณว่าคนดังมากินอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โอเคนะหายยากเดี๋ยวต่อไปเราจะนั่งรถไฟไปกัวลาลัมเปอร์แล้วเวลาบ่ายโมงนั่งรถไฟ KTM มื้อนี้จ่ายไปทั้งหมด250บาทรวมน้ำที่จริงไก่เนี่ยไก่เนี่ยเขากินประมาณ 2-3 คนไงอันนี้คือกินคนเดียวแล้วก็กินไม่หมดมันมีแบบติดกระดูกยัดไม่ไหวละ250ถือว่าใช้ได้อยู่แพงโอเคแต่ร้านเมื่อวานนี้มันแค่8ริงกิตไงมันก็48บาท45บาทประมาณนี้แต่มันเขาไม่มีแบบว่าเป็นจานเล็กๆไงก็เลยต้องสั่งจานใหญ่โอเคเช็คเอาท์ละเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปกัวลาลัมเปอร์จองรถไฟไปแล้วสถานีรถไฟก็อยู่ไม่ไกลอ่ะอยู่ตรงเนี้ยเดินไปง่ายๆแป๊บเดียวก็ถึงแล้วตรงโรงแรมที่พักนี่คือดีนะถ้าเกิดใครไม่ติดเรื่องแบบมันอาจจะแบบดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าสถานที่ดีมากแต่ก็นอนสบายนี่ไงมัสยิดที่บอกนี่เขาจะเป็นแบบแปลกๆ อ่ะตึกสไตล์ยุโรปผสมกับอาหรับไฟอยู่ข้างหน้านู้นแม่เจ๊เขามาเร็วเนาะรอบตอนบ่ายโมงจากอีโก้ไปกัวลาลัมเปอร์แนะนำให้จองตั๋วผ่านเน็ตมานะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ว่ายุ่งยากอะแล้วมันง่ายเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะจากที่ดูรีวิวมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเต็มแล้วก็ต้องรอรอบถัดไปซึ่งมันจะดีกว่าถ้าเกิดว่าเราจองผ่านเน็ตมาเลย
สถานีค่อนข้างจะเล็กนะข้างในเนี่ยจากที่ดูค่อนข้างเล็กแต่คนเยอะเดี๋ยวรถไฟมาแล้วเราไปดูว่ารถไฟเป็นยังไงบ้างตอนนี้ยังนั่งคิดอยู่ว่าเขาจะมีที่ให้เก็บกระเป๋าหรือเปล่าเพราะว่าตอนขามาจากปีนังมาอีโป้เขาไม่มีที่ให้เก็บกระเป๋าเราก็ต้องยัดไว้ข้างใต้แล้วมีกระเป๋าใหญ่มันมีแบบเป็นกระเป๋าล้อลากด้วยเดี๋ยวลองดูว่าเราจะเก็บกระเป๋าได้ไหมแล้วค่ารถไฟนี่จำไม่ได้แล้วว่าราคาเท่าไหร่นี่มันมีแบบว่าเลือกที่นั่งได้นะเราก็เลือกมาแล้วก็ไม่เสียค่าเลือกที่นั่งเพิ่มจะเป็นนี้ปิ้นตั๋วมาเผื่อเวลาไปไหนเราหลงหรืออะไรอย่างเงี้ยเราหรือว่าโดนเรียกโดนอะไรเรามีแผนที่การเดินทางเงี้ยมันจะสะดวกและปลอดภัยกว่าที่เราไม่มีอะไรเลยและทุกอย่างอยู่ในโทรศัพท์แล้วถ้าเกิดโทรศัพท์หายหรือว่าที่ไม่มีสัญญาณเน็ตหรือยังไงอะไรประมาณเนี้ยปิ้นมาดีกว่าทุกอย่างใบจองโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยแนะนำนะมาแล้วเดี๋ยวขึ้นรถไฟเรามีหมายเลขที่นั่งโอเคตอนนี้ได้ที่นั่งละเดี๋ยวจากนี้ไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงถึงกัวลาลัมเปอร์แล้วก็กระเป๋าลักเกจเก็บข้างบนได้เก็บได้ใต้ที่นั่งถ้าเป็นกระเป๋าเล็กๆกระเป๋าสะพายเก็บได้มาถึงตอนนี้เหมือนแบบฝนจะตกเดี๋ยวรอรถจอดแล้วเดี๋ยวเราลงไปสถานีเสร็จแล้วเราก็เข้าที่พักรอบนี้เราจองมาจาก Airbnb ที่พักค่อนข้างถูกนะที่นี่แต่วันนี้ไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้มั้งเขามาถึงเย็นละเดี๋ยวลองไปเดินๆดูแล้วกันว่าจะไปเที่ยวไหนบ้างแต่ก็ยังไม่ได้คิดนะแล้วก็รอบนี้เป็นครั้งที่2สำหรับการมาเราเปิดรอบแรกเคยมาเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วอะแล้วมาแป๊บเดียวตอนนั้นจำได้ว่ามาดูคอนเสิร์ตแล้วเดี๋ยวรอบนี้มาดูกันว่าจะเที่ยวไหนได้บ้างอันนี้คือห้องจาก Airbnb ราคาคืนละ600บาทนี่นะมีเครื่องซักผ้าด้วยมีจานมีตู้เย็นอยู่ในใจกลางกัวลาลัมเปอร์เลยอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าด้วยใหญ่มากแต่ห้องมันก็ดูโล่งๆแหละแต่มันก็ไม่ได้ว่าดูใหม่ไงมันก็ดูเก่าอะแต่ราคานี้ถือว่าโคตรถูกดูห้องน้ำอันนี้ห้องนอนเห็นไหมคุ้มนะประหยัดถูกกว่าโรงแรมเยอะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปบูกิตบินตังเป็นเหมือนแบบหาของกินอ่ะกินอีกแล้วน้ำท่วมนะจ๊ะเดินไม่ได้ดูดิร้านรถมือสองเอ้ยหรืออู่รถวะหรือเขาขายรถร้านขายรถมั้งโอ้ดิสเพนเซอร์
อย่างน้อยทางเท้าเขาก็ดีกว่าบ้านเราอ่ะไม่มีแอ่งไม่มีหลุมไม่มีอิฐไม่เท่ากันเดินแล้วปวดหัวมากทางเท้าในกรุงเทพเฮ้ยมีนี่ว่ะหายไปหนึ่งอันตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเคบับมาแล้วคือเดินมาเหนื่อยๆก็ไม่รู้จะกินอะไรเจอเคบับปุ๊บสั่งเลยจ้าคือมันกินง่ายอันนี้10ริงกิตก็80บาท70กว่าบาทแล้วก็ของเขาเป็นเซตจะมีเฟรนช์ฟรายแล้วก็มีผักอยู่ที่ 11.50 ริงกิตก็ประมาณ90 100นึงอ่ะโอเคแต่ตอนนี้เรากินก่อนเวลานะเพราะว่าที่จริงตอนนี้เขายังถือสินอดกันอยู่แต่ผมไม่ใช่คนมุสลิมก็เลยกินได้มันก็จะกินแล้วโอเคหมดละเดี๋ยวลองไปดูว่าเราเดินต่อไปจะเจออะไรบ้างแต่ที่นี่เหมือนกรุงเทพคือมันไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นตาตื่นใจเหมือนแบบคล้ายๆเหมือนมันผสมมันหลายประเทศอ่ะมันบางมุมมันก็เหมือนเวียดนามบางมุมมันก็เหมือนจีนนะจีนแบบที่กวางโจวอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกรุงเทพเหมือนสิงคโปร์โอเคเดี๋ยวเราลองไปเดินดูแล้วกันตอนนี้เราอยู่ที่บุกิจปินตังใจกลางเมืองกัวลาลัมเปอร์ตอนแรกคิดว่าคนที่นี่เขาจะแบบเคารพกฎจราจรนะก็ไม่โอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปถ้ำปาตุเคฟเดี๋ยวลองไปดูว่ามีอะไรบ้างส่วนใหญ่คนที่มาเที่ยวที่นี่เขาก็ไปเที่ยวนั่นแหละก็ไม่ไกลจากตัวกัวลาลัมเปอร์มากวันนี้อากาศค่อนข้างดีนะแต่ก็มีเมฆนิดหน่อยแต่เดี๋ยวเราจะไปโดยรถไฟฟ้ายังไม่รู้เลยว่าค่าตั๋วอะไรเท่าไหร่พอดีมาเที่ยวเลยไม่ค่อยชอบทำกันบ้านแบบชอบมาลุ้นหน้างานเอาทุกอย่างเลยได้ตั๋วตอนนี้เราก็ขึ้นมารอรถไฟเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อรถอีกทีนึงแต่ไม่รู้ว่ารถอะไรเดี๋ยวค่อยหาข้อมูลแต่ตอนนี้ตั๋วรถไฟฟ้าที่ซื้อมาราคาอยู่ที่ประมาณ28บาทไทยนะเราไปต่อรถไปถ้ำส่วนใหญ่ก็คล้ายๆกับกรุงเทพนะก็เจริญกว่าในด้านการคมนาคมนะแล้วก็พวกทางเท้าอะไรของเขาเนี่ยเทียบกับบ้านเราไม่ได้เลยทำไมเมืองไทยทำไม่ได้อย่างนี้บ้างดูสิทางเท้าเขาดีอ่ะเส้นแบ่งถนนอะไรก็ชัดเจนแต่เสียอย่างนึงคือคนเขาไม่ค่อยเคารพกฎจราจรเท่าไหร่สะพานเขาสวยดีนะทำเป็นเหมือนถ้าสะพานลอยบ้านเราก็แบบแท่งปูนมาวางใช่ไหมแต่ว่าที่นี่เขาจะเป็นแบบมีสไตล์อ่ะเป็นสไตล์มุสลิมสวยดี
ได้ตั๋วแล้วแหละแต่ว่าต้องรอรถไฟอีกประมาณ1ชั่วโมงอ่ะก็เลยไปหาอะไรกินก่อนดีกว่า1ชั่วโมงแล้วในสถานีไม่มีร้านข้าวร้านอะไรเลยเลยต้องไปเดินไปหาร้านอาหารมาเที่ยวที่นี่ช่วงเดือนถือศีลอดหรือเดือนรอมฎอนเนี่ยค่อนข้างหาของกินยากนะผมตอนกลางวันเขาไม่กินข้าวกันอ่ะเขากินกันตอนเย็นหากินยากแต่ก็ยังพอมีบ้างนะก็บางทีคนอินเดียคนมาเลย์อินเดียอย่างเงี้ยเขานับถือศาสนาฮินดูไงเขาไม่ได้นับถือมุสลิมก็ยังเราก็คงต้องพึ่งร้านอินเดียหรือไม่ก็ร้านคนจีนนะแต่ส่วนใหญ่เลยโดยส่วนใหญ่เขาก็จะปิดรถไฟมาละเดี๋ยวเราไปบาตูเคฟถ้ำฮินดู